วัสดีค่ะวันนี้จะพามาตักปลานะคะนี่ไงคะเนื้อปลาที่เราหมกที่เราหมักแล้วเราตัดเป็นชิ้นๆ นะคะอันนี้คือปลาช่อนที่ทำให้ที่เราเอามาต่อเนื่องนะคะเราจะตัดปลาเป็นชิ้นนะคะเนื่องจากปลาตัวปลาเขาจะใหญ่นะคะเนี่ยเราก็จะมาตากนะคะเดี๋ยวอาจจะไม่สวยงามนะคะที่ตากปลาเนาะก็พอใช้เนาะพอแก้ปัญหาไปได้เนาะนี่นะคะปลาช่อนนะคะว่าชิ้นมันใหญ่เกินกลัวมันไม่แห้งเนาะแล้วก็เอามาตัดนะคะตัดเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็เอามาตากเนาะเดี๋ยวนะคะแล้วก็จะเอามาตากนะอะไรเนี่ยอันนี้หยิบออกให้หน่อยหยิบออกไปมันร้อนไปข้างในเร็วไปทำไปร้องไห้ไปบัดเนาะนี่นะคะแล้วก็จะตากเนาะอาจจะไม่สวยงามนะคะไม่คล่องมือถ้ามือไม่ยังไม่คล่องเท่าไหร่เนาะก็สะเปะสะปะเดี๋ยวเข้าไปในป่างูจะกัดนะคะก็ตากเนาะตัดทานกี่ชิ้นแล้วค่อยนำมาทอดเนาะเนื้อปลาเราอยากจะให้ปลาตัวนี้มันแห้งง่ายๆนะคะบางทีปลาตัวใหญ่เนี่ยก็แห้งง่ายแห้งยากนะคะเดี๋ยวแมงวันมาก็สามารถที่จะไข่ได้ไข่แล้วถ้าไม่มีกลิ่นนะคะเราก็มาประยุกต์ทำโดยทำชิ้นเล็กๆมันจะได้แห้งง่ายๆเวลามาทอดเราก็ทอดแบบเฉพาะวันนี้จะกิน2ชิ้นเนาะแล้วก็เอา2ชิ้นมาแทนที่เราจะทอดเป็นตัวเนาะเราทอดแค่2ชิ้นแกง2ชิ้น3ชิ้นก็ว่ากันไปแล้วแต่คนบริโภคเนาะนี่นะคะปลา2กิโลเราก็ได้ก็เหลือนะคะเอาแบ่งไว้นึ่งอยู่2ตัวใหญ่นะคะได้เยอะนะคะได้เยอะมากอาหารเพื่อสุขภาพเนาะย่อยง่ายนะคะนี่นะคะแล้วก็จะตากไปให้เสร็จบ่ายแล้วก็มากลับข้างนึงบ่ายแล้วก็จะเอามากลับข้างนึงให้เขามีความแห้งเนาะอันนี้เราไม่ได้ทำแดดเดียวนะคะเราจะทำให้แห้งค่ะเพราะว่าปลาแบบนี้เราทำแดดเดียวแล้วมันหน้านี้เนาะเราต้องระวังมีเรื่องกลิ่นด้วยนะคะเราต้องระวังเรื่องกลิ่นถ้ามีกลิ่นก็ไม่โสภาเลยนะคะต้มยำทำแกงก็มีกลิ่นแล้วมันไม่บันเทิงเลยเนาะทุกท่านก็คงไม่ชอบหรอกอะไรที่มันมีกลิ่นแบบไม่นี่นะคะอันนี้เคลื่อนไปข้างในหน่อยขยับขึ้นมานะคะเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วภารกิจตอนเช้านะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นปลาดุกที่หลงมานะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ปลาไว้รับประทานมื้อหน้านะคะสวยงามเนาะขอบคุณนะคะที่รับชมใช้มือเดียวนะคะ